สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิจิกและชาวราศีพิจิกนะคะชาวลัคนาพิจิกก็คือผู้ที่ผูกดวงด้วยวันและเวลาเกิดแล้วได้ลัคนาพิจิกและชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมด้วยนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขคิดหวังสิ่งใดได้ดั่งใจปรารถนาอุปสรรคหรือว่าเรื่องราวใดๆที่จะมาขัดขวางความสำเร็จก็ขอให้อันตรธานหายไปเที่ยวท้ายปีใหม่ก็ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะคะลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้หน้าที่การงานดีค่ะเริ่มมั่นคงละเพียงแต่ว่ายังมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่แล้วก็ช่วงปลายปีประมาณวันที่26อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดขัดใจรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพระราหูยังเล็งอยู่แล้วตัวพระอังคารก็ยังอยู่ในภพอริเป็นเกษตราธิบดีด้วยแต่โดยรวมแล้วไม่ได้แย่นะคะในเดือนนี้แอดมินมองว่าค่อนข้างดีด้วยซ้ำสำหรับคนที่ถูกราหูเล็งลักเนาะยิ่งพระเสาย้ายได้ตำแหน่งเกษตรเล็งกันกับเรือนสุภาด้วยแล้วความสำเร็จเงินทองเพื่อนฝูงการได้ทำสัญญาได้งานเรียงหน้าเข้ามานับว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณอีกเดือนหนึ่งส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนที่จะดูการโคจรของดวงดาวในลัคนาราศีของคุณอย่างละเอียดนะคะแอดมินขอฝากช่องวันนี้มีเรื่องเล่าไว้ในอ้อมใจคุณด้วยช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้กลับมาพบกันใหม่เวลาที่แอดมินอัพคลิปขึ้นมา YouTube เขาก็จะเตือนให้นะคะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วกดถูกใจแล้วอยากสนับสนุนแอดมินฟังคลิปนี้จบแล้วช่วยแชร์คลิปเผยแพร่ออกไปเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะในส่วนของคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้พร้อมวันเดือนปีเกิดนะคะ10ท่านแรกแอดมินจะตอบให้อย่างแน่นอนอันนี้ตอบจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะตอบทุกคำถามแต่ตอนนี้ไม่ไหวและตอบได้แค่10คำถามนอกเหนือจากนั้นลองทิ้งไว้นะคะเมื่อมีเวลาแอดมินจะทยอยมาตอบเพียงแต่ว่าในระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาแอดมินงานเข้ามากๆไม่ได้เล่นอะไรเลยงานเข้าจริงๆก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาตอบคำถามอย่างเดือนที่แล้วอ่ะตอบไปแค่ประมาณ30กว่าคนเองต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะคะแล้วก็ขอชี้แจงหน่อยว่าการตอบคำถามใต้คลิปนั้นแอดมินใช้วิธีการอธิษฐานถามไพ่ด้วยวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตานะคะไม่ได้ใช้โหราศาสตร์ไทยเพราะว่าการผูกดวงนั้นใช้เวลานานและการพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ไทยนั้นแอดมินทำสมาธิและใช้พลังงานของตัวเองนานพอสมควรนะคะก็เรียนแจ้งไว้จะได้เข้าใจตรงกันนะคะดาวประจำตัวของชาวลัคนาพิจิกนั้นคือดาวอังคารในเดือนนี้เนี่ยเขาสถิตอยู่ในลัคนาราศีมีนค่ะตลอดทั้งเดือนเกือบจะตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเลยดาวประจำตัวของคุณเดินไม่ค่อยปกติตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะซึ่งเป็นธรรมดาที่เจ้าชะตาจะรู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงรู้สึกเหมือนแบบว่าทำไมไม่มีใครช่วยฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนะคะมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเองเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวอรินะคะซึ่งในช่วง1ถึง26เนี่ยยังไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่หลังจากวันที่26ธันวาคมไปเนี่ยจะรู้สึกเหมือนแบบว่าทำอะไรก็หมดแรงทำอะไรก็ทำไมมีอุปสรรคทำไมก็มีศัตรูคือทำอะไรออกไปคิดการสิ่งใดไม่ค่อยมีใครช่วยส่งเสริมกลายเป็นคนมีคนคอยขัดขวางมีคนคอยทำให้เจ้าชะตารู้สึกไม่ดีหรือบางทีก็กลับมาโทษตัวเองว่าหรือฉันยังไม่เจ๋งฉันยังไม่เก่งพอแอดมินบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยดวงดาวอังคารเดินถอยหลังแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ช่วงต้นเดือนสิช่วงเดือนที่แล้วที่รู้สึกเหนื่อยเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนาะดาวอังคารมันเดินผิดปกติมันก็ส่งผลต่อตัวคุณแต่พอเดือนเนี้ยโอ้ยแอดมินก็พูดผิดพูดถูกเนาะมันเดินปกติแล้วคุณก็จะค่อนข้างที่จะกลับมามั่นอกมั่นใจตัวเองเวลาทำการสิ่งใดไปเจออริมีอุปสรรคมีเรื่องลำบากใจเนี่ยคราวนี้หลังวันที่26คือตั้งแต่วันที่27ไปเนี่ยจิตใจจะไม่ค่อยหวั่นไหวแล้วค่ะไม่ค่อยท้อถอยพอก้าวข้ามจุดนี้ไปเนี่ยทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนะคะเห็นไหมคะว่าขอเพียงแค่ไม่ถอดใจขอเพียงแค่ไม่ท้อใจไปเท่านั้นเองค่ะชาวพิจิกในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโครงการต่างๆที่คิดจะทำใหม่หรือว่าคิดจะลงทุนจะลงมืออาจจะต้องรอบคอบรัดกุมเพราะว่าอย่างไรก็ตามดาวอังคารนั้นมีอีกสถานะหนึ่งคือเป็น
ดาวอุปสรรคด้วยทีนี้ดาวหน้าที่การงานของคุณคือดาวพระอาทิตย์นั้นในเดือนธันวาคมเดินค่อนข้างดีค่ะคุณจะมีงานเป็นที่ตั้งมีงานเป็นสาระคือมั่นคงกับการทำงานชอบทำงานและเวลามีงานเข้าก็ชอบด้วยบางคนเนาะอาจจะเหนื่อยเรื่องงานหน่อยอาจจะเหนื่อยเรื่องคนที่ทำงานด้วยกันหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีๆอ่ะเวลาที่คนเรามีงานทำในสภาวะแบบนี้คุณมองไปสิคะบางคนตกงานบางคนโดนย้ายบางคนรอข่าวดีซึ่งคนเหล่านี้ถ้าเกิดลัคนาราศีพิจิกนะคะระยะนี้จะได้รับข่าวดีนะคะแม้ว่ามันจะไม่ง่ายแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคแต่แอดมินอยากให้ชาวพิจิกที่ตกงานหรือรอข่าวรอตำแหน่งให้คุณรุกกลับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตลอดทั้งเดือนนี้ดาวการงานของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีดาวพระอาทิตย์ส่งพลังส่งแรงและมีคุณภาพที่เด่นมากให้แก่คุณนะคะชาวพิจิกอย่างเช่นวันที่1ถึง15เนี่ยดาวพระอาทิตย์ไปสถิตอยู่ในราศีพิจิกเรือนตัวเองการงานก็จะให้โชคลาภนะคะคนรองานรอข่าวดีตอนนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งอย่างที่แอดมินบอกไปเลยก็คือถ้าสมัครไว้แล้วยังไม่ติดต่อกับสมัครใหม่ถ้ารอฟังข่าวการเลื่อนการขยับการย้ายไปติดตามด้วยตัวเองเลยหรือได้ตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ชาววิจิกจะมีโอกาสลุ้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนมีงานอยู่แล้วอ่ะช่วงระยะเวลา 1-15 งานมารุมคนมาตอมเงินเข้าเต็มค่ะและข่าวนี้เจ้าชะตาก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นต้องดูแลทุกเรื่องแบ่งเวลาทั้งพักผ่อนแบ่งเวลาทั้งออกกำลังกายอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวจะป่วยไปในช่วงที่ดาวการงานสถิตอยู่ในเรือนตัวเองนะคะพอผ่านพ้นไปวันที่16ออกจากเรือนตัวเองและเข้าสู่เรือนกระดุมพระราศีธนูกลุ่มร่วมกับใครกลุ่มร่วมกับดาวพุธทีนี้เป็นคู่วิชาการคู่เจรจาเลยคราวนี้พูดน้ำไหลไฟดับพูดอะไรฉะฉานแล้วพูดออกไปเป็นเงินเป็นทองถ้าคำพูดเป็นลูกธนูคุณก็เข้าเป้าทุกดอกอะดาวพุธในตำแหน่งการเงินนั้นส่งผลให้เจ้าชะตาจะต้องฉุกคิดนะคะว่าคุณจะใช้วาจาใช้การติดต่อสื่อสารอย่างไรให้ได้เงินทองโชคลาภและหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้หรือเป็นช่วงที่คุณจะต้องแข่งขันหรือเป็นช่วงที่บางคนต้องไปสัมภาษณ์งานเห็นไหมคะว่าเมื่อดาวส่งพลังงานที่ดีคุณจะต้องเปิดรับด้วยนะคะคุณจะต้องปรับปรุงปรับตัวรอเหมือนมีคนแบบว่าบอกว่าจะให้ต้นไม้คุณฟรีคุณต้องปรับที่รอเลยขุดหลุมรอนี่คือลักษณะนั้นหากคุณไม่เปิดรับพลังงานจากดาวพุธคุณไม่ปรับปรุงตัวเองรอคิดจะพูดอะไรยังไงคุณก็ยังพูดเหมือนเดิมแล้วถ้าสมมุติว่าพิจิบางคนเป็นคนจริงๆแล้วชาวลัคนาพิจิกเนี่ยถ้าคุณไม่ถูกใจใครคุณก็ไม่คุยด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้มันก็จะมีผลเสียในกรณีที่คุณต้องไปติดต่อสื่อสารไปดีลงานไปประมูลงานไปทำสัญญาอะไรอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงผลได้ผลเสียถ้าเกิดทำอะไรที่แบบว่าคือไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าพูดไปตามใจตัวเองชอบหรือไม่ชอบพูดพุ่งออกไปการงานลาภผลหรือสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหายากหรือถ้าเข้ามาได้ตามแนวทางของดวงดาวคืออะไรจะเกิดมันต้องเกิดเนี่ยมันก็จะเข้ามาน้อยกว่าที่คุณควรจะได้ดาวพุธที่แอดมินดึงมาเสริมตรงนี้นะคะเขามีตำแหน่งเป็นดาวนำโชคลาภของคุณโชคลาภเงินทองคุณก็มักจะได้มาจากเขานี่แหละดังนั้นเมื่อเขาสถิต3ที่ในเดือนนี้ทุกตำแหน่งล้วนทรงพลังมีคุณภาพส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาทั้งสิ้นคือตั้งแต่วันที่1ถึง11ดาวพุธอยู่ในเรือนของคุณลัคนาราศีพิจิกส่งพลังให้คุณเต็มที่วันที่12ถึง29ดาวพุธอยู่ที่การเงินส่งพลังไหมแน่นอนพูดแล้วได้เงินได้ทองพอช่วงใกล้สิ้นปีตั้งแต่วันที่30ไปดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรมั่นคงมั่งคั่งเต็มที่เห็นไหมคะว่าการเจรจานั้นอยู่ในทุกตำแหน่งของดาวพุธที่เดินไปแล้วไปกลุ่มร่วมด้วยนะตอนสิ้นปีกลุ่มร่วมกับดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีในเรือนของการติดต่อสื่อสารหนักเข้าไปอีกก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะต้องเตรียมตัวคุณจะต้องคิดก่อนพูดขนาดไหนแล้วคุณจะได้พบปะผู้คนมากมายในช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่12เป็นต้นไปเลยอะดาวพุธจึงเป็นอาวุธนะคะของชาวพิจิกในเดือนนี้
ที่จักรวาลมอบให้การเจรจาคือหนทางที่คุณจะได้มาซึ่งโชคลาภเงินทองหน้าที่การงานนะคะดังนั้นย้ำอีกทีคนรองานรอข่าวทราบแนวทางแล้วใช่ไหมคะว่าจะทำอย่างไรสำหรับดาวพฤหัสบดีที่เป็นตัวแทนในเรื่องของเงินทองของคุณนั้นในเดือนนี้ดาวพฤหัสช่วงต้นเดือนยังเป็นเกษตราธิบดีอยู่การเงินยังมีเข้ามาตลอดแต่เงินทองในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ได้มาจากการทำงานหาเงินจากความสามารถความเหนื่อยยากของคุณแต่ว่ามันมีวี่แววว่าญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจคุณแอดมินบอกอย่างนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะเดินดีแค่ไหนสถิตอยู่ในพบดีอย่างไรแอดมินก็ยังอยากให้เจ้าชะตาชั่งน้ำหนักกับดาววาสนาตัวเองอีกสถานะหนึ่งที่เขาเป็นอริแล้วเดินเข้าสู่พบปุตตะจำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการลงทุนใหม่ๆควรทำหรือไม่ควรทำจะต้องพิจารณาให้ดีจะต้องศึกษาให้ดีจะต้องรอบคอบจะต้องละเอียดนะคะส่วนดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นสถิตเป็นเกษตราธิบดีในเรือนตัวเองก็ดียาวๆไปไงเงินในระยะนี้เห็นไหมคะเป็นระยะเวลา2ปีกว่าเลยนะที่ดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตราธิบดีแล้วจะไม่บอกว่าพิจิกดีได้อย่างไรทั้งๆที่ราหูเล็งลักเห็นไหมคะแต่ว่าราหูเล็งลักทุกข์ไหมทุกข์ก็ที่บอกไงว่าใจมันทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่าทุกข์อะไรมันจะอึดอัดมันจะใจหวงเวงมันจะเครียดมันเครียดที่หัวใจอ่ะแอดมินก็ไม่รู้จะทำนายอย่างไรเนาะเรื่องความรักดาวเจ้าเรือนปัตตานีของคุณเนี่ยคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ของคุณในช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11ยังคงอยู่ในภพวินาศความรักบางคนเนี่ยมันอาจจะพลิกผันคาดไม่ถึงมีปัญหาเรื่องการคบซ้อนแบบว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนานึกออกไหมคะสำหรับคนมีคู่คืออยู่ดีๆตัวเองกลายเป็นมือที่3ไปเฉยๆหรืออยู่ดีๆแฟนไปมีอีกคนนึงซ้อนเข้ามาอีกอิทธิพลทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่อยู่ในภพวินาศเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลังวันที่11ดาวย้ายไปลงเรือนตัวเองเนี่ยมันก็ยังเล็งกับดาวราหูเช่นกันเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาการทรยศหักหลังรักซ้อนรักอะไรอย่างเงี้ยมันยังคงมีอยู่หรือกรณีคนโสดก็อาจจะมีคนที่แบบว่าต่างแดนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมาชอบเพราะว่าวินาศมันหมายถึงอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะความรักของคนที่เป็นโสดเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึง11นะคะก็อาจจะได้พบลักษณะอย่างนี้แล้วก็อาจจะได้พบคนที่เหมือนกับคุยกันแต่ยังไม่เจอตัวกันนึกออกไหมคุยกันผ่านโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องลับลวงพรางได้ไงในภพวินาศเนี่ยพอหลังวันที่12เข้าเรือนตัวเองในลัคนาราศีพิจิกก็อย่างที่บอกไปว่าไปเจอดาวพระราหูนะคะถูกราหูเล็งเรื่องความรักก็ต้องระมัดระวังและตั้งสติดีๆคือคนที่เข้ามาก็คล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายๆกับคนไม่โสดคืออาจจะมีคู่ครองมาแล้วหรืออาจจะคุณเป็นรักซ้อนเป็นมือที่3ของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในส่วนของสุขภาพให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุช่วงใกล้สิ้นปีนะคะส่วนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บระยะนี้ปลอดโปร่งอยู่ยกเว้นไปทำตัวเองแบบทำงานหนักเกินไปนอนน้อยเกินไปเครียดเกินไปเพราะว่าหัวใจยังไม่ดีขึ้นไงเพราะว่าพระราหูมันเล็งลักเนาะพระราหูเล็งลักก็มักจะหงุดหงิดมักจะร้อนที่อยู่ไม่ค่อยอยากอยู่ตัวเองอยากจะไปออกนอกบ้านอ่ะเขาเรียกร้อนที่อ่ะก็ดูแลตัวเองให้ดีอย่าเครียดจนปวดหัวตัวร้อนเป็นไมเกรนแล้วก็บางคนก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะจะปวดท้องน้อยจะเป็นนู่นเป็นนี่นะคะสำหรับดาวราหูที่สถิตอยู่ในเรือนปัตตานีซึ่งอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นปัญหาในเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเนี่ยจะอยู่ยาวๆไปแต่ว่าเหมือนกับเพราะว่าสถานการณ์รอบตัวในตอนนี้มันคลี่คลายอยู่บางคนอาจจะยังไม่เจอปัญหานี้แต่มันจะเกิดปัญหานี้ในห้วงใดห้วงหนึ่งก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์ในเรื่องนี้มันแช่มชื่นขึ้นบางคนอาจจะเจอวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้หรือบางคนระยะนี้ครอบครัวบ้านช่องก็คือสามัคคีกันดียังไม่เจอปัญหานี้มันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าดาวพันธุของคุณคือเจ้าเรือนราหูพันธุคือบ้านที่ดินทรัพย์สินรถลาเนี่ยไปลงปัตตานีก็เป็นไปได้ว่าแน่นอนอ่ะมันจะมีปัญหากับญาติหุ้นส่วนคู่ครองเพศตรงข้ามคนรักในเรื่องที่ดินทรัพย์สิน
ในเรื่องสิ่งที่จะได้มามันอาจจะมีปัญหาตรงนี้หรืออาจจะเคลียร์กันได้เพราะว่ามันช่วงนี้โยกเกณฑ์มันดีเพราะฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักเอาแอดมินไม่กล้าฟันธงเลยว่าบรรยากาศระหว่างคุณกับญาติมีหุ้นส่วนกู้ครองหรือแม้แต่เพศตรงข้ามเกี่ยวกับเรื่องของพันธุเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทรัพย์สินบ้านช่องมันดีขึ้นไหมเพราะมันบอกมาแบบ50-50เลยว่ามันอาจจะดีหรือว่ามันอาจจะแก้ปัญหาได้มันอาจจะแช่มชื่นสถานการณ์รอบตัวมันอาจจะดีอ่ะเพราะฉะนั้นแอดมินก็ภาวนาให้มันไปในทางที่ดีคุยกันรู้เรื่องนะคะเพราะว่าแอดมินก็อยากทำนายอะไรที่มันรื่นเริงอ่ะเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งที่แอดมินมองเห็นวี่แววดีก็คือดาวพุธไปสถิตตรงนั้นตอนสิ้นปีด้วยแล้วเจ้าชะตาก็มีแนวโน้มว่าจะต้องใช้การเจรจาเนี่ยพูดจาในเรื่องนี้ให้มันเคลียร์ไปภายในสิ้นปีนี้ก็เอาใจช่วยชาวราศีพิจิกนะคะขอให้ประสบความสำเร็จประสบโชคดีไปเที่ยวท้ายปีก็ขอให้ปลอดภัยทั้งขาไปขากลับเลยชอบคลิปนี้สนับสนุนแอดมินให้ทำคลิปดีๆต่อไปก็ฟังจบแล้วช่วยแชร์คลิปเผยแพร่ออกไปเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ